มคิดว่าทั้งสองส่วนเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะในการทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยก้าวขึ้นไปได้นะครับเอาละเราพูดถึงเจรจาต่อรองเราพูดถึงเรื่องภาคธุรกิจของเรานะฮะเมื่อมีความจำเป็นก็มันพัฒนาของมันไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยส่วนภายในประเทศของเราเองถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยมองกลับไปข้างหลังเนี่ยบริษัทประกันของเราที่เป็นบริษัทลูกแบงก์บริษัทขนาดใหญ่บริษัทลูกบริษัทต่างชาติบริษัทกลางขนาดเล็กมันมีการบ้านที่ต้องทำอีกพอสมควรนะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบริษัทของเรากันเองพวกเรากันเองเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ไม่ว่าจะลุกไปในแวดวงการต่อรองการตรวจเสรีต่อไปข้างหน้าหรือว่าเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคเพราะนั่นคือภาพใหญ่ที่เราต้องการแต่ณวันนี้เนี่ยเราต้องดูตัวเรานะว่าตัวเราเองเนี่ยพร้อมขนาดไหนค่ะขอบคุณท่านเลขานะคะช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเจ้าตัวซีโมดนะคะที่เราก็สังเกตได้พูดไปว่าแนวทางของคปภ.เองจะขยายต่อยังไงบ้างนะคะคราวนี้เนี่ยท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวรถแมพนะคะที่สำนักงานคปภ.วางแผนที่จะทำว่ารถแมพของ AEC เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดจอฟันบัตรเติมเงินท็อปอัพทัวริสต์ฐานตัดต่อข้อมูลแอบอ้างภาครัฐหากินเศรษฐกิจการเมืองตึงเครียดความเชื่อมั่นเอเชียสั่นคลอนเปิดบันทึกสมุดเครือข่ายปี2556ดาวเงินล้านเกิดพึบรวมช็อตเด็ดขายตรงปี56ข่าวเด่นประเด็นร้อนฮอตทั้งปีฝากกระแสวิกฤตเศรษฐกิจเพือกสุดท้ายลุ้นมอเตอร์เอ็กซ์โปกระตุก GDP ตลาดสุขภาพความงามยังระอุวันเปิด AEC ไม่แยกค่ารักษาไทยเทศติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับในฝั่งของธุรกิจเองนะคะอะไรบ้างที่เราอยากที่จะเห็นนะคะอยู่ในรถแมพนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในตัวนี้นะคะในส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นชานซ์ที่จะเข้าไปในกลุ่ม4ประเทศรอบๆข้างบนก็คือพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามที่ได้บอกว่าตอนนี้การที่เราไม่บุกบ้านเข้าไปนี่ไม่ใช่เราไปทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันทำแล้วมันยังไม่คุ้มนะครับมันยังไม่คุ้มมันต้องมีการตัวอย่างวอลลุ่มเยอะในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่คุ้มไม่ดึงดูดใจพอให้เราไปลงทุนมากๆได้แล้วเราก็คงพูดง่ายๆว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่จะ2ปีข้างหน้าหรือกี่ปีผมว่าไทยก็ได้เปรียบนะครับไอ้ส่วนที่ต่างชาติจะมาแข่งพวกไอ้มันก็ไม่ใช่ของของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราล็อกมาเราก็รีออกส่วนใหญ่ในมุมของผมมองเป็นโอกาสมากกว่าเพียงแต่บอกว่าสิ่งส่วนตัวที่ผมกังวลแล้วก็กลับมาเร่งค่อนข้างมากก็คือว่าหลังจากเปิด AEC แล้วเนี่ยกลไกตัวหนึ่งที่ทางการจะใช้ก็คือต้องเปิดเสรีนะครับเวลาเปิดเสรีแล้วเนี่ยมันจะมีการแข่งขันสูงแล้วก็การคุ้มครองนักธุรกิจในประเทศอาจจะค่อยๆหมดไปอย่างท่านบอกทาริฟรถยนต์หรืออัคคีภัยที่ยังเหลืออยู่จริงๆแล้วก็เป็นตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองนักธุรกิจในประเทศที่เดิมเลยยังไม่มีความเข้มแข็งก็พูดง่ายๆก็ช่วยนักธุรกิจที่ยังภาคธุรกิจที่ยังอ่อนแออยู่ที่ยังแข่งขันได้ไม่เต็มที่ได้มีแค่ก็มีตัวช่วยแต่ในอนาคตข้างหน้าผมว่าไม่เกิน3ปี5ปีทาริฟทั้งหมดอาจจะต้องถูกยกเลิกกฎเกณฑ์การจ่ายคอมมิชชั่นอาจจะต้องถูกยกเลิกเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยต้องแข่งขันกันที่ efficiency จริงๆแล้วซึ่งถามว่าไทยพร้อมไหมส่วนตัวผมบอกเลยไม่พร้อมเลยไม่พร้อมทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐานก็คือว่าถ้าคุณจะเปิดเสรีคุณมีสถิติข้อมูลที่ดีเบสิกที่สุดของประกันเมื่อกี้เขาพูดถึงข้อมูลทั้งโลกอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่อังกฤษแต่ข้อมูลในประเทศของไทยเราไม่มี
เดี๋ยวนี้ข้อมูลที่จะดีที่สุดก็จะเป็นข้อมูลด้านรถยนต์ซึ่งก็ด้านรับประกันเราก็จะดีหน่อยก็จะสัก 90% แต่ข้อมูลเคลมก็ทำมาตั้งนานแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้สัก 70% เท่านั้นเองนะครับข้อมูลทำประกันภัยทรัพย์สินที่เคยพึ่งไทยรับประกันไทยต่อทำในอดีตก็หมดไปเมื่อกลางปี55ก็ไม่มีข้อมูลและสิ่งที่ผลักดันมากตอนนี้ก็พอดีโชคดีที่ท่านเลขาก็มีนโยบายตรงนี้คือการตั้งอินชูรันส์บุรุษซึ่งในตรงนี้ผมถือว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีแต่นี้สมาคมเราก็จะประสานงานกับทางคปภ.ค่อนข้างใกล้ชิดในการที่จะเก็บข้อมูลซึ่งร่วมกันทำงานค่อนข้างคล่องขนาดเพราะว่าแนวตอนแรกที่จะทำก็คือรถยนต์ที่ต่อยอดจากของเดิมนะครับสองประกันภัยทรัพย์สินแล้วเราก็จะขยายเป็น EPA แล้วก็มารีนเพื่อให้เรามีข้อมูลมีข้อมูลนี่เพื่อให้มันรู้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนเราจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนี่คือปัญหาตัวหนึ่งที่น่าจะต้องรีบทำให้มันเกิดขึ้นซึ่งท่านเลขาว่าชีวิตน่าจะเสร็จในสิ้นปีนะของวิทยาศาสตร์ไทยก็น่าจะเริ่มได้ในปี58แต่ส่วนตัวผมภาคสมาคมเองเราอยากจะบอกว่าเริ่มต้นจะขอความร่วมมือค่อยๆเก็บในปี2557ถ้าเริ่มได้ทันซึ่งตอนนี้สมาคมก็กำลังเตรียมจัดการองค์กรเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลละก็เหลือแต่บอกว่าสมาชิกต้องให้ความร่วมมือนะครับว่าอย่าบอกว่าต้องบังคับแล้วถึงจะส่งข้อมูลผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นถังที่จะใช้ร่วมกันเราจะเห็นข้อมูลภาคธุรกิจเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้หลายบริษัทจะบอกว่าข้อมูลดีแล้วอย่างผมบอกที่บริษัทผมบอกผมรู้ทุกอย่างต้นทุนของผมแต่ว่าต้นทุนผมสมมติว่ารถยนต์ผมถ้าต้นทุนผมเพียง12,000ผมก็อยากรู้ว่าไอ้คนที่ดีที่สุดในตลาดอะเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าเมื่อก่อนต้นทุนเรา14,000นะเดี๋ยวนี้เรามาคุมได้แล้วต้นทุนเหลือ12,000ถ้าในตลาดก็11,000ผมก็ห่วยแต่ผมเทียบกับตัวเองในอดีตผมก็ดีขึ้นเราต้องมีเบสมาร์กว่าไอ้ที่ดีที่สุดในตลาดมันเท่าไหร่และเฉลี่ยของตลาดเท่าไหร่และเราอยู่เท่าไหร่ดังตรงนี้ถึงบอกมันก็ back to the basic ว่าเราเริ่มมาแล้วเกือบปีนะครับโดยใช้องค์กร IPB ของสมาคมเองแล้วเราตอนนี้เราก็กำลังจะเซตหน่วยงานที่จะเป็น Data Warehouse ขึ้นมาก็คงจะเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้ต้นปีเราอาจจะเริ่มเก็บข้อมูลได้ก็พอพร้อมในปี58มันก็จะแตะมือทานเสวยเลยเพราะอย่างหนึ่งเราก็คำนึงถึงต้นทุนของพวกเราอะไม่ต้องการให้ส่งคปภ.อันนึงส่งสมาคมอันนึงมันต้องเป็นข้อมูลที่ยิงออกไปอันเดียวกันแล้วเป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่ไปที่คปภ.กับสมาคมบางส่วนอาจจะเป็นคอนเฟดเดนเชียลที่ยังกลัวก็จะไปที่คปภ.เฉพาะบางฟิลซึ่งก็คงจะน้อยมากไอ้นี่ก็คือเกณฑ์ที่คิดว่าเราจะวิ่งไปไกลแค่ไหนท่านทำรถแบบเปิดช่องมาแล้วจะไปในอาเซียนทั้งหมดทางภาคธุรกิจเองผมก็มองว่าเราก็ต้องทำยังไงให้ร่างกายของเราแข็งแรงที่สุดเพราะว่ามีถนนแล้วไม่มีแรงวิ่งมันก็ไม่มีประโยชน์คนอื่นก็มาใช้ถูกไหมครับในนี้สมาคมเรามีสมาชิกยักษ์ใหญ่เลย30,000 กว่าล้านเบิ้มเลยกับอีกบางบริษัทเป็น100 ล้านซึ่งศักยภาพในการแข่งขันมันยังไงก็เทียบกันไม่ได้และสิ่งที่เราจะพัฒนาก็คือว่ากองกลางเนี่ยพยายามพัฒนาขึ้นมาแล้วใครพร้อมก็มาใช้กองกลางแล้วก็ต้นทุนก็จะลดรายเล็กก็ถ้ามีนิชมาเก็ตต้นทุนลดลงมาได้บางส่วนมันก็จะพอสู้ได้ใช่แล้วก็บอกผมพยายามลากไปให้หมดเล็กกลางใหญ่แต่ว่าเรื่องความมั่นคงก็อยู่ที่ทางท่านเลขาว่ากรรมการจะกำหนดเรื่องแคปิตอลรีไควร์เมนต์ยังไงแต่ในแง่ผมรับผิดชอบในภาคธุรกิจในแง่ภาพรวมเราก็ต้องพยายามหาทางลดต้นทุนของภาคธุรกิจลงให้ได้เพื่อรองรับการเปิดประกันภัยเสรีเพราะงั้นเราก็จะไม่มีทางแข่งขันได้เพราะว่าสิ่งที่ผมมองก็คือว่าถ้าเปิดเสรีเมื่อไหร่ตลาด PA ตลาดรถยนต์ในพม่าลาวเขมรเวียดนามต้องเป็นของคนไทยไม่ได้เขมรมาเลยค่ะก็คงจะขออนุญาตสรุปนะคะประเด็นทั้งหลายที่วันนี้เราได้คุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาเล็กน้อยนะคะเผื่อว่ามีคำถามมาจากเรานะคะก็สำหรับประเด็นที่เราคุยนะคะสืบเนื่องมาจากตอนเช้านะคะก็คือว่าเราจะเดินกันยังไงบ้างมีประเด็นอะไรบ้างที่เราควรจะต้องให้ความสนใจนะคะในเรื่องของตัว operational efficiency ทั้งหลายในการที่เราจะต้องควบคุมต้นทุนของบริษัทเพื่อให้แข่งขันได้นะคะ
ต้องดูในเรื่องของการใช้ตัวระบบ IT เข้ามานะคะเพื่อที่จะให้เกิดตัว economy of scale เรื่องของการลดความผิดพลาดนะคะแล้วก็เรื่องของสปีดในการให้บริการนะคะเรามองในเรื่องของความร่วมมือกันนะคะระหว่างบริษัทนะคะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนนะคะในการดำเนินการนะคะมองในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการที่เราจะนำเสนอนะคะ product ใหม่หรือว่าเป็นช่องทางใหม่ๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของตัว mobile phone นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้ต้นทุนในอนาคตเนี่ยถูกลงนะคะแล้วก็การเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้มากขึ้นนะคะเราคุยประเด็นในเรื่องของตัวบุคลากรนะคะในเรื่องของการหาบุคลากรเข้ามานะคะแล้วก็คือเรื่องของการรักษาบุคลากรที่มีอยู่ในธุรกิจอยู่ปัจจุบันนะคะว่าทำอย่างไรถึงเราสามารถจะรีเทนนะคะไว้ในอนาคตได้นะคะแล้วเราก็ยังพูดถึงในเรื่องของการที่จะสร้างในเรื่องของตัว insurance awareness นะคะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนนะคะเห็นตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจประกันภัยนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็คือส่งผลในเรื่องของการซื้อประกันภัยนะคะกับเรานะคะก็นะคะแล้วก็มีการคุยในเรื่องของตัว insurance density ตัว insurance penetrationเพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบได้ว่าณตอนนี้เราเป็นยังไงนะคะเทียบกับเพื่อนบ้านของเราแล้วก็พัฒนาการของเราเมื่อเทียบกับที่ผ่านมานะคะว่าตัว density ของเราดีขึ้นตัว penetration ของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยคงจะเป็นข้อสรุปนะคะสำหรับประเด็นหลักๆที่เราคุยกันในวันนี้นะคะค่ะแล้วผู้ดำเนินการสาวสวยของเรานะคะดร.ปิยวดีโขวิทูลกิจค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศนะครับการเสวนานะครับในส่วนของภาครัฐและเอกชนในการที่จะวางยุทธศาสตร์ร่วมกันในการที่จะยกระดับธุรกิจประกันภัยเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอาเซียนนะครับซึ่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความโชคดีนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ฟันฝ่ากันมานะครับในปี2556ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยราบรื่นนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในปีใหม่นะครับสวัสดีครับ